หัวเฮงพาณิชย์อยู่บางใหญ่ครับก็เป็นงานพวกเก่าเฟอร์นิเจอร์ประมาณว่าไม่โบราณมากแล้วครับยุคประมาณ60 70อะไรพวกนี้แต่ชิ้นนึงที่จะแนะนำก็จะน่าจะเป็นตู้อบข้าวที่นำมาทำใหม่นะครับมาบิ้วใหม่เดิมจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นไม้สักหมดเลยแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยก็คงจะไม่ได้ใช้เหมือนเดิมแล้วอาจจะมาใช้เป็นแอปพลายมาเป็นตู้หนังสือตู้วางกาแฟอะไรพวกนี้ครับWell, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love.ก็วิ่งจากปิ่นเกล้าสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ประมาณว่าก่อนถึงบิ๊กซีนะครับอยู่ทางด้านขวามือบิ๊กซีบางใหญ่นะครับครับผม